หรือ4ปีครับถ้าคุณธนาวุฒิไปนั่งเชียร์ลูกชาย ต้องเขาคงจับหน้าเหนื่อยฮะเด็กเล่นกรีฑาเนี่ยเพราะว่าระยะสั้น100เมตร200เมตรเนี่ยนักกีฬาเยอะมากใช่ครับหยอดมารองได้รองได้เหมือนกันแต่ว่ารับต่อไปไม่ได้ครับเป็นอัชรพรคงยศนะฮะอีกครั้งหนึ่งกับการทำแต้มแรกให้กับทีมชาติไทยพรพันธ์วันนี้ทำหน้าที่สุดเซตได้ดีนะครับอินโดนีเซียรุกบอลนี้มายังติดอยู่ฮะก่อนผ่านเซตเบาๆอ้อมหลังมาเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งนะครับถ้าสูงอยู่แล้วนะวิ่งอ้อมหลังมานี่เขย่งนิดเดียวก็ตบลงแล้วฮะสูงตั้ง184ซนติเมตรนะฮะสูงที่สุดในทีมแล้วครับนั่นไม่ดีครับรับบอลไม่ดีเลยรับของอินโดนีเซียมีปัญหาครับต้องแก้มาครับเอาละครับเป็นโอกาสครับพรพันธ์เซตขึ้นมาแล้วก็นู่นเลยครับจากหัวเสาด้านนู้นนะครับดีมาเลยครับเป็นชัชชุออนมุกสีนะฮะขอเวลานอกครับก็อย่างที่คุณพรพรมได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยทางเวียดนามเองก็พยายามที่จะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสนามของนักกีฬาไม่มีเด็กเก็บบอลไม่เปลี่ยนแดนนะครับไม่มีการเช็ดพื้นเพื่อให้มีผู้ที่จะสัมผัสในสนามนั้นน้อยที่สุดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าการแข่งขันซีเกมส์ผ่านมาตั้งแต่พิธีเปิดข่าวเรื่องของนักกีฬาที่ติดโควิดออกมาน้อยมากเลยนะครับถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับสี่ต่อศูนย์ครับไทเซอร์เซตมาปิดบล็อกแล้วก็มาลงที่แดนของไทยครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียได้แต้มแรกแล้วครับตามมาเป็น1ต่อ4บล็อกขึ้นคู่นะครับแต่ว่าไปโดนทัดดาวนุ่นแจ้งล้นมาฮะโอ้โหบินมาจากข้างหลังเลยครับเมื่อสักครู่นี้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งนะฮะนะนู่นครับบินแบบถมๆตัวมาด้วยนะฮะชลพรคงยศครับลงครับเฮฮาครับเฮฮาชลพรคงยศกับพิมพิชยาโกกรัมเนี่ยเขาประสานงานกันได้ดีทีเดียวครับเล่นบอลเร็วแต่ว่าก็ไม่ผ่านบล็อกไทยเลยเปิดตำราไม่ทันแล้วครับตอนนี้อินโดนีเซียมาอีกแล้วครับพนักงานเสิร์ฟเมื่อเซตที่แล้วเนี่ยเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะฮะเสิร์ฟอย่างเดียวเลย 5-6 แต้มครับเต็มๆครับล็อกขึ้นคู่ไม่พ้นฮะไม่พ้นจริงกลับมาไทยเสิร์ฟครับทัดดาวนึกแจ้งเซตที่แล้วนี่เสิร์ฟไป5แต้มออกครับตอนนี้มีทิชากร
หมายเลข24นะครับสาวน้อยวัย21ปีจับตาดูให้ดีครับเล่นดีขึ้นเรื่อยรับมานะฮะโอ้เล่นบอลเร็วเลยครับจังหวะนี้สุดยอดเลยนะฮะนั่นแหละครับพอพูดถึงปุ๊บก็มาเลยทันทีนะครับหมายเลข24ที่บอกมานะฮะพิชากรครับพิชากรบุญเลิศพอคุณพรพรมเรียกเท่านั้นเองฮะรีบทำคะแนนให้รู้ว่าหนูลงเล่นนะคะพรพรมเซิร์ฟโอ้ลูกนี้ไม่ดีครับต้องแก้มาแล้วครับอ้าวกลายเป็นดีไปกลายเป็นดีไปนะฮะบอลแก้มาครับแล้วลูกนั้นไหลเลียดตะข่ายมาทำให้เราเล่นยากครับสามต่อเก้าชินเชียครับนี่แหละมาแล้วครับมาแล้วชัชวลครับตบหนักจริงๆครับชัชวลโมกศรีเนี่ยเพราะว่าโถมทั้งตัวเลยแล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับยังอยู่ครับพันพันเซสจะหยอดไม่ได้ครับเอาใหม่ครับอินโดตกติดบล็อกครับเดี๋ยวพอแต้มไหลไปสักประมาณ16 17 18คาดว่าโค้ชด่วนน่าจะเอาตัวสำรองลงไปเล่นเพิ่มอีกเพื่อให้นักกีฬานั้นได้ประสบการณ์เพราะว่าหลายคนก็เพิ่งจะมาร่วมทีมนะเป็นการปรับจูนทีมไปในตัวด้วยเซอร์ฟิสครับครับตัวหลักๆเนี่ยก็เล่นกันได้ค่อนข้างเข้าขากันแล้วฮะตอนนี้เซตมาเร็วครับยังไงฮะออกไปนะครับทัชหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้ครับไม่แน่ใจแต่กรรมการยกให้เป็นแต้มของไทยนะฮะแล้วต้องขอดูชาเลนจ์ครับขอชาเลนจ์ครับขอเวลานอกครับครับผมเป็นอินโดนีเซียขอเวลานอกเลยนะอินโดนีเซียนี่ใช้ชุดของลีหนิงนะฮะเป็นชุดของนักยิมนาสติกจีนเป็นผู้บริหารใหญ่ส่วนไทยเราออกแบบชุดได้สวยงามมากสำหรับ Grand Sport Group นะครับนักกีฬาทุกชนิดเลยนะครับปีนี้เนี่ยเน้นสีธงชาติไทยก็คือน้ำเงินขาวแดงคุณธนาวุฒินี่รุ่นก่อนลีหนิงผมรุ่นก่อนลีหนิงครับใช่ตอนที่ลีหนิงมาเป็นนักกีฬายิมนาสติกแข่งขันโอลิมปิกนี่ผมเป็นผู้บรรยายละครับคนที่รุ่นเดียวกับลีหนิงนี่คือวิรัตนุตเวศน้องชายผมที่รัฐโพพาดิษเนี่ยฮะเขาเคยไปแข่งเอเชียนเกมแล้วไปเจอลีหนิงโดยเฉพาะวิรัตเนี่ยแข่งฟลอยด์เจอไซคนที่เล่นก่อนวิรัตคือลีหนิงโอ้เข้าจุดเกรงใจกันเลยนะฮะแต่มีโดนเซียขยับมา4ต่อ13เมกาวตีครับเสิร์ฟออกครับลูกนี้มีกองเชียร์ไทยนะฮะตามไปทุกที่เหมือนกันนะครับโดโดมีโดโดมีแขนควงมีเงาะป่านะครับก็เป็นสีสันของการแข่งขันสิริมาเสิร์ฟมาสักครู่นี้ฮะยังรับได้อยู่พรพันธ์เซตมาปิดบล็อกครับพรพันธ์เซตใหม่
ต้องแก้แล้วครับต้องแก้บอลมาแล้วครับเป็นโอกาสแล้วครับตอนนี้ให้ใครดีนี่เล่นบอลเร็วนะครับแล้วก็ออกไปเป็นท่านดาวนี่แจ้งนะครับที่มาสกูนี้ขย่งขึ้นไปแล้วก็เล่นบอลเร็วตีบอลเร็วเลยบอกแล้วฮะแทบไม่ต้องกระโดดเลยฮะคุณพรพงศ์ครับขยับนิดเดียวฮะชูมือขึ้นไปก็สูงกว่าตะข่ายแล้วครับศิริมาครับขอไปครับไม่ใช่ครับทิชากรครับขอไปครับสกอร์นี้24เป็นอะไรของอินโดนีเซียครับอาเซรานะครับอินโดนีเซียเสร็จยังอยู่ครับยังรับได้เซตมาได้ด้านหลังตบติดบล็อกยังอยู่ครับเหนียวจริงๆอินโดนีเซียแล้วก็บล็อก2คนนะครับมาเซตที่อัชราพรคงยศนะครับขึ้นบล็อกคู่เลยละพรไปเสิร์ฟครับ16ต่อ5ครับก็3เลยตกแล้วก็เป็นคะแนนครับใครขอทีมนี่ฮะอย่างที่ผมคาดเดาไว้ไม่ผิดเลยเป๊ะเลยใช่ครับครับเปลี่ยนอีก1ชุดลงไปเลยฮะตอนนี้เอาสรีมาลงมาแล้วก็เอาวิภาวีลงมานะครับฮะนี่ครับหมายเลขหนึ่งวิภาวีคือเดาใจโคตรด่วนแล้วล่ะว่าถ้า16แต้มเนี่ยมาครึ่งทางอย่างน้อยต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปไม่ต่ำกว่า3คนแล้วฮะเปลี่ยนลงไปนี่ลงมาก็จัดการซะเลยฮะโอ้โหสวยมากครับลูกนี้เราไม่ได้ขึ้นบล็อกด้วยนะฮะเพราะว่าคิดว่าเขามาจากแดนหลังอย่างนี้นะฮะอ๋อขอไปครับขึ้นบล็อกนะฮะแต่ว่าตีข้ามบล็อกมาเลยฮะแล้วมาลงเส้นหลังเลยนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะครับฟาทิล่าครับเลข17ของอินโดนีเซียเสิร์ฟดีฮะยอดลูกนี้ไปได้ผลนะครับได้ผลมากศิริมาตัวเซตนะฮะลงมาแล้วก็เนี่ยฮะศิริมาเองต้องการประสบการณ์ระดับนี้นะครับอายุไม่ใช่น้อยแล้วล่ะครับอายุ31ปีพิมพิชยาครับอ้าวเสิร์ฟดีครับต้องแก้มาแล้วฮะเคาะมาก่อนอ้าวยังไงครับตั้งมาจากแดนหลังเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นพิมพิชยาโกกลัมนะฮะขึ้นเทคบอลแล้วก็ตบไปกานิกาครับลงไปเสิร์ฟครับหมายเลข6ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ากระโดดดีเทคนิคดีมากกานิกาทีมโชตลงครับสวยงามครับเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ฟิตมากครับอินโดนีเซียครับเซตมาติดบล็อกแต่ว่าออกนอกสนามไปฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะสกอร์บอร์ดนี่เชื่อไม่ได้นะฮะตอนนี้อินโดนีเซียเสิร์ฟแล้วฮะสกอร์บอร์ดยังเป็นไทยอยู่นะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับนัดขึ้นมาแล้วฮะต้องแก้ข้ามไปเอาติดบล็อกอีกฮะ
กรรมการชี้นะฮะบอกว่าน่าจะโดนตาข่ายแล้วครับทีมชาติไทย2คนเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นใครที่โดนเดี๋ยวดูดีๆนะฮะปึ๊บเรามองไม่ชัดนะครับเหยียบเส้นด้วยอ๋อเหยียบเส้นเหรอการให้สัญญาณเหยียบเส้นกับโดนตาข่ายนี่เหมือนกันเลย แยกไม่ออกฮะนี่ไงหันหลังเซตหงายท้องเซตเนี่ยเซตได้หมดนะฮะทีมชาติไทยเรานะครับสิริมาหันหน้าเซตเบาๆขึ้นเป็นแต้มครับไทยเซตสกอร์บอร์ดยังเป็นอินโดนีเซียอยู่เลยนะฮะไม่ได้ช่วยผู้บรรยายเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับได้ยินผมบ่นนะฮะอู้เล่นบอลเร็วลูกนี้แต่จะบ่อยดีแต่ว่ายาวไปหน่อยฮะออกหลังไปแกก็ปล่อยแต้มไหลแล้วครับ21ต่อ9นะครับอีก4แต้มเราจะเก็บเซตที่3แล้วก็ปิดแมตช์สำหรับไทยกับอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตเลยครับอาจารย์นึกแจ้งโอ้รับไม่ดีครับต้องแก้แล้วฮะแก้มางัดโด่งมาครับอ้าวเอ้ยโบ2ข้ามมาเลยครับยังไงครับโดนสิครับอย่างนี้ไปพลาดเองนะฮะไปพลาดจังหวะรับบอลไม่ดีก็เลยทำให้เล่นบอล2ไม่ได้ต้องแก้ข้ามมาโอ้ล้นครับเคาะเบาๆมายังได้อยู่ลิโบโร่เซตเองหยอดข้ามมายังลองได้ครับต้องแก้ไปแล้วครับนั่นแหละฮะโอ้โหนี่พอเปลี่ยนนักกีฬาสำรองขึ้นมานี่กลายเป็นแต้มของอินโดนีเซียไหลเลยฮะตอนนี้ไม่เป็นไรครับปรับจูนกันไปก่อนนะครับก็ยังตามอยู่10แต้มครับอามิเลียครับหมายเลข7เสิร์ฟอุ้ยออกครับนี่เป็นตัวตบของอินโดนีเซียด้วยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟแรงเหลือนะกับตอนที่ของเขานะครับมาเลียครับครึ่งทีมของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเด็กใหม่หน้าตายังเด็กๆอยู่วิภาวีครับหมายเลขหนึ่งของเราเสิร์ฟโอ้แรงไปครับออกครับแตกแต้มให้อินโดนีเซียขยับตามมาเป็น12ต่อ22แล้วยังตามอยู่10แต้มเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวฮะบอกอ่ะอยากจะเก็บแมตช์ให้เร็วๆนะครับเอาพรบันเกิดผ่านลงมาเซตเอาสิริมาออกไปนะครับไปพักก่อนเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนพันแหมหันมาจิกกล้องด้วยนะฮะแหมไม่ธรรมดานะครับพรบันเกิดปราดเทนรู้มุมกล้องเลยนะฮะหมายเลข11ของอินโดนีเซียเสิร์ฟครับซินต้าครับตีเลยนี่เลยนี่เลยครับเก็บทำไว้ทำไมนะฮะชัชวอนโมกศรีครับเทขึ้นแล้วก็ซัดลงไปเต็มเหนียวเลย23ต่อ12ครับอีก2แต้มตอนนี้อัชราพรคงยศก็ลงมาแล้วเหมือนกันนะฮะเหมือนออกไปพักนิดหนึ่งนะครับดูฮัตตาครับไม่ดียืดอายุราชการให้กับอินโดนีเซียอีกนะฮะอีกหนึ่งแต้มคือตอนบล็อกเนี่ยมันลอดช่องมาพอดีเลยนะฮะก็เลยทำให้รับยากไปนิดหนึ่งเมกาวตีครับหมายเลข3นี่ก็ตัวตบของอินโดนีเซียเหมือนกันโป้งจอดครับลูกนี้โป้งจอดเลยวิภาวีครับกานิกาเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ขอโทษครับกานิกาดีกานิกาครับกานิกาวิภาวีออกไปแล้วฮะเป็นแมตช์พอยต์ครับครับพิธีกรเสิร์ฟมาสวยครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังไม่ตายฮะอินโดนีเซียขอยืดเวลาไปอีกหนึ่งช็อตนะฮ
นี่ยช็อตที่เราบล็อกแล้วว่าเวลาที่เขาตีไม่โดนบล็อกเนี่ยมันทำให้รับบอลได้ยากนะก็ยังคงเป็นแมชพอยต์อยู่นะครับแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียเสิร์ฟนะครับโดยหมายเลข9นะครับเสียเรียบเรียบร้อยครับก็เป็นว่าทีมไทยชนะไป3เซตรวดครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูสรุปสกอร์กันอีกนิดนึงนะฮะนี่เป็นแต้มสุดท้ายนะครับเป็นแมตช์พอยต์ของทีมชาติไทยในเซตที่3นะครับครับเนี่ยครับชนะ25-15 25-12 25-14นะครับ